ของพื้นฐานนะครับประจำวันที่18เมษายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวเมเจอร์นะครับแล้วก็มองงบไตรมาส1เนี่ยน่าจะโดดเด่นนะฮะผู้บริหารก็เผยวางเป้ารายได้แล้วก็กำไรโตขึ้น 15% จากปีที่แล้วในขณะที่ปีนี้เนี่ยจะมีหนังฟอร์มยักษ์นะฮะเจาะคิวเข้าฉายอีก15เรื่องนะครับรวมไปถึงผู้บริโภคเนี่ยก็หันมาดูหนังเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีแผนขึ้นค่าตั๋วอีก 3-5% นะครับในหนังฟอร์มใหญ่โดยจะมีแผนใช้เงินลงทุนราว800ล้านบาทเพื่อขยายธุรกิจนะครับแต่อย่างไรก็ตามราคาตรงนี้เนี่ยก็เกินพื้นฐานที่เรามอง18บาทไปแล้วนะครับแต่สัญญาณทางเทคนิคยังดีนะครับเราก็แนะนำให้เก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับซึ่งมองแนวต้านอยู่ที่20บาทนะครับแนวรับก็ 17.80 บาทแล้วก็จุดถอยก็คืออยู่ที่ 17.50 ตัว AP นะฮะยอดจองแนวราบเนี่ยฟื้นตัวเร็วกว่าคาดนะทางฝ่ายปรับมุมมองยอดจองแนวราบปีนี้เป็นบวก 5% จากเดิมลบ 8% นะฮะทำไปนำไปสู่การปรับประมาณการกำไรปีนี้เพิ่ม 10% ขณะที่แบ็คล็อกเนี่ยยกไปโอนปีนี้กว่า10,000 ล้านบาทนะทำให้รายได้ปีนี้เนี่ยโต 6% กำไรปีนี้โต 29% นะอีกทั้งแบ็คล็อกคอนโดรอโอนรับรู้รายได้ในปีหน้านะครับเพิ่ม 21% year on year นะครับกำไรปี55เนี่ยมองเติบโตต่อเนื่องอีก 18% นะครับก็แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานมองไว้ 6.40 ตัวไทยคมนะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นส่วนหนึ่งอาจเป็นการรอข่าวเรื่องการขาย M-Phone นะฮะทำให้ลดภาระการขาดทุนของบริษัทนะฮะนอกเหนือจากค่าไตรมาส1มีกำไรจากธุรกิจหลักนะฮะประมาณ102ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% Q on Q จากไตรมาส4นะฮะที่กำไรจากคอร์บิสเนสเนี่ยอยู่ที่85ล้านเพราะมีลูกค้าญี่ปุ่นรายใหม่นะฮะที่เพิ่มเข้ามาในช่วงของไตรมาส4แล้วก็เซ็นสัญญาใหม่อีก1รายในไตรมาส1นะฮะคาดว่าปีนี้เนี่ยจะกำไรอยู่ที่671ล้านบาทขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเจรจาลูกค้ากับจีนรายใหม่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับในการขยายลูกค้าให้ได้วงกว้างอาจจะต้องมีการลดราคาเพื่อดึงดูดลูกค้านะครับซึ่งจะทำให้จุดคุ้มทุนของ IP Star เนี่ยปรับขึ้นบ้างนะครับพบมีแรงเก็งกำไรเข้ามาต่อเนื่องนะฮะแต่ราคาหุ้นเนี่ยก็วิ่งเกินพื้นฐานที่ 15.60 บาทไปเล็กน้อยนะครับเราก็แนะนำให้เก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับซึ่งมองแนวต้านอยู่ที่17บาทแนวรับอยู่ที่15บาท20แล้วก็จุดถอยที่15บาทนะครับก็แจ้งนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีตลาดให้ตัว Nippon Pack นะครับหรือตัว Nippon เนี่ยให้กลับมาซื้อขายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยตัว Nippon Pack เนี่ยถูก SP นะครับตั้งแต่วันที่25กุมภานะครับแล้วก็25พฤศจิกายนเนี่ยตลาดก็ได้ประกาศให้ตัวนิปปอนเนี่ยเข้าขายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์นะฮะสาเหตุก็เนื่องมาจากนิปปอนเนี่ยไม่ได้ส่งงบการเงินไตรมาส1ปี53เนี่ยล่าช้าเกินกว่ากำหนด180วันนะฮะแล้วก็ได้ประกาศเพิ่มเหตุอาจถูกเพิกถอนนะฮะจากการไม่ส่งงบตั้งแต่ไตรมาส2ปี53ถึงงบปี53นะฮะคือซึ่งเหตุผลเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากนายวิชัยชัยสถาพรนะฮะอันนี้ก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็เป็นอดีตประธานกรรมการแล้วก็กรรมการผู้อำนวยการเนี่ยได้นำเงินออกจากบริษัทไปใช้ส่วนตัวตั้งแต่ปี51ถึงมีนาปี53นะครับแล้วก็ทำเอกสารเป็นเท็จนะครับโดยนายวิชัยเนี่ยก็มีภาระหนี้สินเงินต้นนะครับที่ต้องชำระให้กับตัวนิปปอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ197ล้านบาทนะครับเนื่องจากเหตุแห่งการเพิกถอนเนี่ยได้ทำผ่านไปแล้วนะครับก็คือเขาได้มีการส่งงบนะครับที่ล่าช้าตั้งแต่ไตรมาส1ปี53จนถึงงบปี53รวมไปถึงการส่งงบนะครับ อย่างน้อย2งวดติดต่อกันภายในระยะเวลาที่ตลาดกำหนดนะครับก็คืองบตั้งแต่ไตรมาส1ปี54นะครับถึงงบปี54นะฮะซึ่งเป็นไปตามแนวทางการขอเหตุเพิกถอนจากตลาดนะแล้วก็2ก็คือได้รับการชำระคืนเงินจากนายวิชัยชัยสถาพรเนี่ยจำนวน197ล้านบาทครบตามจำนวนทั้งหมดแล้วนะครับตลาดก็เลยมองว่าเขาได้แก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนได้สำเร็จแล้วนะครับก็เลยอนุญาตให้กลับมาซื้อขายนะครับในกลุ่ม อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมนะครับหมวดบรรจุภัณฑ์ได้ตั้งแต่วันที่18เมษายนปี55เป็นต้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวันแรกของวันนี้นะครับก็จะไม่มีการกำหนดซิลลิ่งกับฟอร์นะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องของตัวบริษัททำธุรกิจอะไรก็รบกวนอ่านจากสรุปนะครับที่เราทำไว้ให้นะครับก็เริ่มมีประกาศงบของกลุ่มธนาคารสำหรับไตรมาสแรกนะคะเมื่อวานก็มีธนาคารทหารไทยที่ประกาศออกมากำไรก็
อยู่ที่ 1.03 พันล้านต่ำกว่าที่เราคาดไว้ประมาณ 17% หลักๆก็เป็นผลจากเรื่องสำรองที่ในไตรมาสแรกเนี่ยบันทึกเข้ามาสูงถึง 1.24 พันล้านอันนี้เป็นเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าคอร์เปอเรทไลน์หนึ่งขณะที่ผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้มากนักสินเชื่อไตรมาสแรกในขยายตัว 0.8% year to date ก็นำโดยสินเชื่อ SME โดยเฉพาะที่มีขนาดเล็กนะคะตัว net interest margin เนี่ยปรับขึ้นประมาณ5 bip มาอยู่ที่ 2.51% ถึงแม้ได้มีการตั้งเพิ่มในส่วนของที่จะเรียกเก็บเข้าตัวกองทุนฟื้นฟูนะคะด้านรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยปรับขึ้น Q on Q มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมตัว Forex แล้วก็ตัวปันผลค่าใช้จ่ายดำเนินงานเนี่ยปรับลงเยอะนะคะ 18% Q on Q อันนี้มาจากค่าใช้จ่ายพนักงานแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดที่ลดลงอันก็ส่งผลให้ Cost to Income เนี่ยปรับลงค่อนข้างแรงมาอยู่ที่ 59% เทียบกับ 74% ในไตรมาสที่แล้วแล้วก็ 68% เมื่อควอเตอร์เดียวกันของปีก่อนถ้าเทียบกับที่เราคาดก็ถือว่าลดลงค่อนข้างเยอะโดยที่เราคาดไว้ที่ 67% กำไรก่อนสำรองอยู่ที่ 2.29 พันล้านเพิ่มขึ้น 60% Q on Q 54% year on year แล้วก็สูงกว่าประมาณการของเรา 27% ซึ่งแสดงว่าตัว core operation เนี่ยค่อนข้างดีนะคะแต่ขณะเดียวกันมีเรื่องสำรองเข้ามาก็เลยทำให้ประมาณ off จากประมาณการของเราไปผลของการผิดนัดชำระหนี้ลูกค้าคอร์เปอเรทก็ทำให้ NPL ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5.84% ของสินเชื่อรวมเทียบกับ 5.67% ตอนสิ้นปี 54แต่ว่ามีการตั้งสำรองเข้ามาก็เลยทำให้ coverage ratio เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ขยับขึ้นมานิดหน่อยมาอยู่ที่ 74% สำหรับไตรมาสที่เหลือเนี่ยเรามองเหตุการณ์ฟื้นตัวของผลประกอบการเข้ามาต่อเนื่องนะคะก็ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐานของหุ้น TMB อยู่ที่ 1.90 บาทต่อหุ้นสำหรับอีกตัวหนึ่งคือตัว Tisco นะคะแสดงกำไรสุทธิไตรมาสแรกอยู่ที่837ล้านบาททรงตัว Q on Q แต่เพิ่มขึ้น 24% year on year สาเหตุที่เพิ่มขึ้น Q on Q ทรงตัว year on year เพิ่มขึ้น 24% Q on Q นะคะสาเหตุที่เพิ่มขึ้น Q on Q ก็มาจากเรื่องการขยายตัวของรายได้ดอกเบี้ยรายได้ค่าธรรมเนียมขณะที่สำรองแล้วก็ภาษีจ่ายก็ปรับลดลงแต่อย่างไรก็ตามในไตรมาสนี้เนี่ยมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนของพนักงานอาคารสถานที่อุปกรณ์แล้วก็รายจ่ายการตลาดก็เลยทำให้ Cost to Income เนี่ยปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ 52% เทียบ 43% Q on Qก็สูงกว่าที่เราคาดไว้สินเชื่อสุทธิโตแล้ว 5.2% year to date ในไตรมาสแรกก็มาจากการขยายตัวค่อนข้างแรงของธุรกิจ corporate แล้วก็ SME ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อซึ่งคิดเป็น 90% ของสินเชื่อรายย่อยอันนี้ก็เพิ่มขึ้นประมาณ 4% ตัว interest spread เนี่ยปรับขึ้นจาก 2.7% ในไตรมาส 4ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีผลกระทบจากเรื่องน้ำท่วมก็กลับมาอยู่ที่ 3.1% ซึ่งก็อยู่ในระดับถือว่าปกตินะคะกำไรไตรมาสแรกนี่ก็เทียบเท่า 23% ของประมาณการกำไรของเราทั้งปีที่ 3.7 พันล้านเราก็แนะนำซื้อนะคะมองราคาพื้นฐานของ Tisco อยู่ที่ 49.90 บาทต่อหุ้นสำหรับตัว TCAP นะคะตัวนี้เป็นตัวพรีวิวตัวสุดท้ายเราก็คาดการกำไรสุทธิไตรมาสแรกอยู่ที่ 1.21 พันล้านเพิ่มขึ้น 29% Q on Q 6% year on year หลักๆที่กำไรในไตรมาสแรกดีขึ้นเนี่ยมาจากเรื่องค่าใช้จ่ายที่ปรับลดลงสำหรับสินเชื่อมองว่าจะยังโตไม่มากเนื่องจากแม้มีความต้องการเช่าซื้อรถยนต์ค่อนข้างสูงแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องซัพพลายของรถยนต์ใหม่อยู่แต่ว่าคาดว่าสินเชื่อของรถยนต์มือ2น่าจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนตัวโลนแล้วก็ตัวนิมให้ทรงตัวได้โดยเฉพาะเราคาดหมายนิมทรงตัวที่ระดับประมาณ 2.7% Q on Q สำรองคาดไว้เกือบ500ล้านบาทอันนี้เป็นไปตามนโยบายเพิ่มสำรองของกลุ่มเพื่อเสริมความแข็งแรงนะคะทางด้าน Cost to Income คาดเฉลี่ยอยู่ที่ 62% เทียบกับ 67% Q on Q อันนี้มาจากผลของ Integration Cost แล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านน้ำท่วมที่มีเข้ามาในไตรมาส 4ซึ่งไตรมาสแรกเนี่ยลดลงหมดนะคะสำหรับมองไปข้างหน้าเนี่ยคาดเห็นการรุกธุรกิจมากขึ้นนะคะหลังที่มีการควบรวมทีแบงก์กับตัวสกิปเรียบร้อยก็มองเห็นสินเชื่อเนี่ยจะขยายตัวได้ดีในช่วงเวลาที่เหลือของปีนะคะเพื่อให้เป็นไปตามเป้าทั้งปีที่ 10%
มองตัวที่เป็น driver ก็คือตัวสินเชื่อรถยนต์ที่กลุ่มธนชาตเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะมองว่าสินเชื่อทั้งปีแล้วเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นจาก 4.5% ในปีที่แล้วนอกจากนี้ปีนี้เนี่ยทางด้านรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยมองเห็นจะได้รับประโยชน์มากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของการ cross sell พวกผลิตภัณฑ์แล้วก็ในส่วนของรายจ่ายจะลดขึ้นหลังที่การทำ EBT หรือ Entire Business Transfer เนี่ยเสร็จแล้วทางด้านอัตราภาษีก็มองว่าจะปรับลดลงซึ่งเป็นตัวช่วยเหมือนกันนะคะเราประเมินราคาหุ้น TCAP อยู่ที่ 39.30 บาทต่อหุ้นอิง Price to Book ที่ 1.2 เท่าราคาล่าสุดก็ยังมีอัพไซด์อยู่ก็แนะนำซื้อนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ